rồi. แล้วให้ทายนะครับถ้าทายถูกรับไปเลยตาละ1,000บาทถ้าถูก3ตารับไปเลยคนละ3,000บาท3คน9,000บาทนะครับน้องๆแต่ถ้าทายผิดวิปครีมนะครับเรื่องนี้แพงมันจะดีหรอดีสิก็คือชาเลนจ์ไงทายถูกรับไป 1,000 แต่ถ้าทายผิดโดนวิปครีมนะครับมาเดี๋ยวเรามาสาธิตก่อนว่าเล่นกันยังไงนะครับน้องฟิลปิดตาค่ะแล้วก็ถ้าทายไม่ถูกโดนเลยนะอันนี้ทดสอบอันนี้ทดสอบเดี๋ยวลองเรียนเสียงก่อนได้ครับอันนี้ก็คือเสียงนี้เสียงสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมอ่ะฟังใหม่นะครับสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวสีแดงโอเคนะเราวิธีการเล่นง่ายนิดเดียวนะครับเพราะถ่ายจะเคาะนะครับแต่ละตาจะไม่เหมือนกันนะครับน้องฟิลพี่เจ้าอย่างนี้ใช่ครับผมก็คือตานี้น้องวิวไม่ได้และโดนทำโทษด้วยวิปครีมต้องช้าๆไงจำเสียงไหมนะกติกาของเรานะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็คือให้วนกันคนละ1ตาแต่เล่นคนละ3ตานะครับถ้าถูกหมด3ตาก็รับไปได้ 3,000 นะครับก็คือตาละ 1,000 แหละแต่ถ้าเกิดตอบผิดนะครับโดนวิปครีมนะครับพ่อจะไม่ไปแปะก็คือให้คนที่อยู่ข้างอะไรจัดการมันแปะตรงแก้มกันฮะอะไรนะมันแก้มมันต้องนี่ใส่จานแล้วเอาออกมันจะเลิศไม่เป็นไรทำได้นั่นแหละเออทำได้ใช่คนแรกเนี่ยเริ่มไม่สามัคคีกันแล้วตลอดเลยมาเดี๋ยวเรามาโอนอยออกกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครได้คนแรกนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยเอานะอุ้ยแม่คนแรกเลยเฮ้ยถ้าเกิดแม่หูดีได้ 3,000 ตีเดี๋ยวทำไงอะครับน้องๆเป็นโชคดีของแม่ไปใช่ครับเราอะมาปุ้ง1 2 3เอาละครับแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะครับเฉยๆเลยให้พี่ฟิล์มเคาะเขาเราจะไม่มีการเตรียมเป็นเสียงนะโอเคอันนี้คือให้ฟังเสียงนะพร้อมเราจะไม่มีการเตรียมกันนะพี่ฟิล์มขอให้ดีนะพร้อม1 2 3เริ่มแม่เปิดได้เลยครับโอเคพร้อมนะไม่เดือนเคาะครับน้องฟิลลุยไหนอ่ะไม่รู้พร้อมนะน้องฟิลวนเลยเริ่ม
อ่ะเลยแต่ดึงเอาออกก่อนไหมเผื่อวิปพีมันกระจัดกระจายเฮ้ยนี่ดิลืมเสียงแล้วเนี่ยพร้อมไหมครับแม่เดือนพร้อมจำเสียงไม่ได้เลยเนี่ยพร้อมเลยไม่รู้ว่าฉันจะจำไม่ได้เอาออกก่อนตั้งใจนะครับตั้งใจนะ
อ่ะลุยหนูว่าหนูโดนแน่เลยอยากพูดว่าอันแรกเริ่มจากอะไรก่อนขอผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วฟิล์มไว้หน้าเดี๋ยวลืมนะเป็นไปได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องแย่หมดเลยโอ้โหอันเนี้ยเก็บไว้ไว้สำหรับเกมนี้แล้วก็สนุกสนานกันไปนะเพราะว่าคนหูดีเท่านั้นนะครับแล้วก็ดวงดีด้วยถึงจะได้ไปนะครับสรุปง่ายๆครับเกมนี้ไม่เดือนได้ไป 1,000 บาทพี่ฟิล์มรับไป 2,000 โอ้โหพี่ฟิล์มรับไป 2,000 2,000 บาททั้งหมดเป็น 5,000 บาทน้องก็ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอยากพวกเรามาทำชาเลนจ์ไลค์ก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย